อายคนจนจำต้องทนปั่นรถถีบจะไปจีบพี่น้องคนงามพอไปถึงอายก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงอายก็ฟังเอิ้นถามพี่น้องคนงามกินข้าวแลงแล้วกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการพุทธเช้าข่าวสพฐช่วงโรงเรียนดีบนดอยโรงเรียนร้อยบนเกาะสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่เราไปดูโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนั่นก็คือส้มของโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ไปดูกันว่าน้องๆ นักเรียนโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์เขามีวิธีการแปรรูปส้มอย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมชื่อจามุยี่ห้วยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุกัญญาศักดิ์อาชีพอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1และดิฉันเด็กหญิงอลิสาเซรีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4/1พวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์ครับคืออะไรมาโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนไทยใหญ่และลีซูซึ่งอำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่อาณาเขตส่วนหนึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเวียงแหงประกอบด้วยภูเขาสูงและป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำแตงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพื้นที่ราบนี้มีความสูงเฉลี่ยประมาณ750เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิอากาศโดยทั่วไปของอำเภอเวียงแหงจะมีสภาพอากาศเย็นสบายฤดูฝนจะมีฝนตกชุกค่อนข้างสม่ำเสมอและยาวนานเนื่องจากยังคงมีป่าในพื้นที่อำเภออยู่มากประกอบกับป่าในเขตเมียนมายังมีความอุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรพืชที่สำคัญคือข้าวข้าวโพดกระเทียมพริกกระหล่ำปีแตงกวาส่วนการปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงลิ้นจี่ลำไยส้มเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรส้มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มีทักษะในการเลือกตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์คือแยมส้มในเครื่องหมายการค้าของโรงเรียนที่มีชื่อว่าเลิศรสThank you.
การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรส้มเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนได้หารายได้ระหว่างเรียนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดคุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพได้เป็นอย่างดีทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6รู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียนนอกจากนั้นแล้วการดำเนินโครงการยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามารถด้านการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืนครับและนี่ก็เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3รายการพูดเช้าข่าวสพฐช่วงโรงเรียนดีบนดอยโรงเรียนร้อยบนเกาะยังมีข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษกว่า 1,176 โรงเรียน67เขตพื้นที่การศึกษามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันต่อในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับกรรมเดียวก็มีรถยามาหาร้อยสาวห้ากายหน้าอายไปน้องได้ยินก็ฟังลุกตามไฟน้องได้ยินก็ฟังลุกตามไฟแล้วเอิญออกไปมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาจ้า